แฟนวอลเลย์บอลเสียงแตกหลังเห็นฟอร์มการเล่นทีมพรพันธ์เกือบปราดที่เอาชนะ AI Paper มาได้3-0เซตสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง ANN Spotlight แต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะสำหรับควันหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีกเกาหลีฤดูกาล2023-2024นะคะทีม IBK ค่ะหรือทีมชมพูพรพันธ์เกิดปราดนะคะสามารถเอาชนะทีมกวางจูเปเปอร์แบงค์มาได้3-0เซตค่ะด้วยคะแนน25-21 25-23และ25-19ค่ะและในวันนี้นะคะยุนจองค่ะได้ MVP นะคะได้8แต้มค่ะอเบอร์คอมบี้ค่ะทำได้22แต้มชมพูพรพันธ์เกิดปราดทำได้4แต้มจองอาทำได้14แต้มและผลการแข่งขันในวันนี้นะคะทำให้ทีม IBK ค่ะเลื่อนขึ้นจากอันดับ5นะคะขึ้นเป็นอันดับ4แล้วค่ะส่งผลให้ตารางคะแนนล่าสุดนะคะหลังแมตช์ IBK เอาชนะกวางจูเปเปอร์แบงค์ค่ะเก็บ3คะแนนค่ะรวมเป็น26คะแนนนะคะขึ้นเป็นอันดับ4ของตารางค่ะสำหรับอันดับ1นะคะยังเป็นทีมฮุนไดค่ะทีมของ2วิภาวีสีทองนะคะมี37คะแนนพิงค์สไปเดอร์มี36คะแนน GS Caltech มี28คะแนนIBK ค่ะมี26คะแนนเลสปาร์คมี24คะแนนไฮพาร์ทมี14คะแนนและกวางจูเปเปอร์แบงค์ค่ะมี6คะแนนนะคะและสำหรับเกมการเล่นในวันนี้นะคะก็ทำให้มีแฟนวอลเลย์บอลค่ะเสียงแตกค่ะหลังจากเห็นฟอร์มการเล่นของทีม IBK นะคะที่พบกับกวางจูเปเปอร์แบงค์ค่ะซึ่งแฟนวอลเลย์บอลนะคะบางกลุ่มค่ะก็บอกว่าวันนี้เล่นดรอปไปดูเหนื่อยไปเดี๋ยวเรานะคะลองมาดูความคิดเห็นที่บอกว่าวันนี้เกมของ IBK ค่ะดูดรอปไปนะคะเกมวันนี้ไม่ค่อยตื่นเต้นอารมณ์เหมือนดูทีมไทยแข่งเลยค่ะคือถ้าเจอทีมแข็งๆก็แข่งตามเขาถ้าเจอทีมเหนื่อยๆก็เหนื่อยตามเขาไม่เด็ดขาดนึกถึงว่าเปเปอร์ครบทีมเหนื่อยแน่สงสัยออมแรงไว้ก่อนวันนี้ไม่ได้เห็นโค้ดปีดเลยวันนี้ฟอร์ม IBK ไม่ร้อนแรงเหมือนวันที่เจอพิงสไปเดอร์ขนาด AI Paper Bank ขาดยาสมินนะถ้ายาสมินได้ลง IBK อาจจะหืดจับกันเลยทีเดียวลูกสุดท้ายปาร์คจองอาเสิร์ฟปิดเซตให้ IBK ชนะไปเฉยๆ IBK วันนี้ฟอร์มยังดรอปนะขนาด AI Paper Bank ขาดยาสมินผู้เล่นต่างชาติแต่ก็มีแฟนๆวอลเลย์บอลหลายกลุ่มเลยค่ะที่ต่างเข้ามาให้กำลังใจทีม IBK นะคะบอกว่าวันนี้ค่ะทำได้ดีมากๆรวมไปถึงพรพันธ์เกือบปราดนะคะที่วิ่งขุดบอลและรับบอลได้เป็นอย่างดีค่ะและรวมไปถึงผู้เล่นทุกๆคนนะคะที่ช่วยกันเล่นทำให้ทีมสามารถเอาชนะมาได้ในวันนี้ค่ะและหลายๆคนคงสงสัยนะคะว่ายาสมินค่ะตัวหลักค่ะของ AI Paper Bank นะคะทำไมถึงไม่ลงเล่นนะคะเนื่องจากเกิดอาการบาดเจ็บตอนซ้อมนั่นเองค่ะและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันต่อไปของทีม IBK นะคะจะพบกับทีมฮุนไดค่ะในวันที่23ธันวาคม2566เวลา14นาฬิกาค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าแมตช์นี้ก็เป็นอีกแมตช์นึงค่ะที่น่าดูมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะเป็นแมตช์2พี่น้องนะคะและสำหรับวันที่20ธันวาคม2566นะคะทีมฮุนไดค่ะทีมของ2วิภาวีสีทองและทีมพิงสไปเดอร์นะคะทีมของกัปตันคิมค่ะจะมีคิวพบกันนะคะเวลา17นาฬิกาซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าแมตช์นี้ค่ะพลาดไม่ได้เลยจริงๆค่ะทีมอันดับ1และอันดับ2มาเจอกันงานนี้ใครจะเป็นผู้ชนะไปนะคะและทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ